ำหรับบรรยากาศที่ชาปนสถานชั่วคราวค่ะบริเวณพุทธมณฑลอีสานนะคะล่าสุดค่ะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์ค่ะในบริเวณนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมในการวางดอกไม้จันทร์2จุดค่ะซึ่งในเวลาหลังจาก 12:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะปิดไม่ให้ประชาชนนั้นวางดอกไม้จันทร์ค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะได้เตรียมงานเตรียมพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะมีการซักซ้อมเสมือนจริงในวันงานสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเริ่มจากปากทางเข้าพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้มีเสียงตามสายประกาศจากเจ้าหน้าที่นะคะขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดบริเวณริมไหลทางถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นค่ะก่อนถึงพุทธมณฑลอีสานประมาณ500เมตรเนื่องจากจะทำให้การจราจรติดขัดแต่หากฝ่าฝืนนะคะก็มีตำรวจจราจรใช้รถยกนำรถออกจากพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆนะคะอาทิกรอบรูปลอตเตอรี่เครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ก็ขอคืนพื้นที่เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้มีทางเดินสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาวางดอกไม้จันทร์นะคะบริเวณชาปนสถานชั่วคราวนั้นสามารถใช้บริการรถบัสรถทหารรถสวนสัตว์ที่เจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆสนับสนุนนะคะได้จัดเตรียมไว้รับส่งเข้าออกระยะทางประมาณ2กิโลเมตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประชาชนจะสามารถวางดอกไม้จันทร์บริเวณเมนลอยนกหัสดีลิงวัดหนองแวงพระอารามหลวงเกาะกลางน้ำณที่แห่งนี้ได้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 12:00 นค่ะหลังจากนั้นก็จะปิดเพื่อให้ทีมงานนะคะเข้าจัดเตรียมพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ประดับดอกไม้สดต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเตรียมพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่พระวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โตที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะโดยประชาชนจะวางดอกไม้จันทร์บริเวณที่จัดเตรียมไว้2จุดอยู่ภายในฐาน8เหลี่ยมเท่านั้นไม่สามารถขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ด้านบนเมนลอยนกหัสดีลิงได้เหมือนกับวันก่อนๆ นะคะซึ่งเป็นการจัดระเบียบที่ดูแลง่ายแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะไม่กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งในช่วงบ่ายก็จะมีการซักซ้อมพระราชพิธีขออภัยค่ะพิธีเสมือนจริงจะปิดไม่ให้วางดอกไม้จันทร์นะคะแต่ว่าประชาชนยังสามารถชมความงดงามของเมนลอยนกหัสดีลิงได้ค่ะประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทร์นะคะต่างตั้งใจภูมิใจที่มีโอกาสมาแม้จะเดินทางไกลหรือว่าสภาพอากาศร้อนนะคะอย่างครอบครัวนี้มาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณยายอายุ80ปีปกติไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนนะคะแต่วันนี้มาที่นี่โดยไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ยังเล่าเหตุการณ์ครั้งก่อนที่เคยไปไหว้หลวงพ่อคูณค่ะแกก็บอกว่ามาถึงแล้วก็ดีใจไว้นะไปขึ้นโบสถ์นับบันไดดูมีกี่ขั้นเจ้าว่างี้ก็เลยบอกว่าลงมาเดี๋ยวก็เข้าไปหาแกแกก็ขอหัวให้ได้เท่าไหร่บอก29นั่นแหละไปนับเอาไว้อย่าลืมผู้แค่นี้ล่ะเคยพบหลวงพ่อคูณกี่รอบแล้วคะ2-3รอบแล้วค่ะมาครบก็มาเจอก็แจกตั้งแต่แกทำบทอายุ50-58แล้วก็มา65แล้วก็นี่แหละครั้งที่3 80ศรัทธามาตั้งแต่ทั้งท่านยังมีชีวิตอยู่นู่นก็เคยมาตั้งสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งหลายครั้งที่บ้านไร่น่ะหลานคุณโทษจนมาหลายครั้งอยู่แล้วพอเพิ่นมรณภาพก็เพิ่งได้มานี่แหละตั้งใจ 100% แล้วครับคือตั้งใจจะมาหลายวันแล้วครับแต่พอดีว่างวันนี้ก็เลยได้มาวันนี้ออกมาแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่6โมงเช้านี้ครับเพิ่งมาถึงเนี่ยแหละครับไม่นานแล้วครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงได้ประชาชนที่มาร่วมงานนะคะต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกนะคะว่าแม้หลวงพ่อคูณจะละสังขารไปแล้วค่ะแต่ว่าคำสั่งสอนรวมถึงความดีงามของหลวงพ่อคูณนะคะยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปค่ะ